Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ตอนผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูเปอร์ลูประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่าคุ้มค่ากว่าโทร027519588ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับ0824358585โดยจอห์นไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการมาตรฐานครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้มาดู SMS นะครับเขาถามว่าเราสามารถยื่นกู้สินเชื่อรถมือ2เนี่ยจาก2บริษัทไฟแนนซ์พร้อมกันได้ไหมครับดูว่าใครให้มากกว่าเงี้ยเหรอจะยื่นสองไฟแนนซ์เพื่ออะไรงงดูดอกเบี้ยน้อยกว่าดูเขายื่นแม่ผมว่าไฟแนนซ์มันก็มีคัมภีร์อยู่แล้วว่ายอดจัดเขาก็บอกอยู่แล้วแต่ละที่เราสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าจัดได้เท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไม่จำเป็นต้องไปทำสองที่ผมจะรีบใช้รถเหรอจะดูว่าที่ไหนผ่านก่อนก็ไม่ใช่มันจะไม่เผลอจะไม่ผ่านเราสองที่นะถ้าเขาพวกสื่อนี้ก็ถึงกันหมดนะเวลาไฟแนนซ์ทั้งหลายต่างคนต่างเช็คนะผมว่าจริงเช็คเจ้าเดียวก็พอครับแล้วก็ดูเช็คหลายๆเจ้าได้แต่ดูว่าก็ดูราคาต่อรองได้แต่ไปยื่นนะยื่นที่เดียวก็พออย่าไปยื่นหลายที่ครับข้อนี้นะครับเอารถ PPV มาลื้อเบาะชุดท้ายออกเบาะแถวที่3เนี่ยนะครับแล้วทำที่เก็บของจะผิดกฎหมายไหมครับหรือบอกถ้าไม่เจอด่านเขาไม่เปิดดูเขาก็ไม่รู้หรอกเอาพูดกันตรงๆนะตำรวจไทยยังไม่ค่อยดูหรอกนอกจากซื้อแต่ว่าเจอด่านค้นรถเปิดมาว่ารถเบาะที่3มันหายไปไหนจริงๆแล้วอ่ะเขาวัดกันที่ในเล่มทะเบียนจะระบุอยู่ว่ารถตอนเก๋ง3ตอนแล้วก็ระบุว่า7ที่นั่ง7ที่นั่งเพราะนั้นต้องนับที่นั่งให้ได้7ที่นั่งจริงๆรถ PPV เนี่ยถ้าเอาจริงๆไอ้เบาะที่พับขึ้นไปเนี่ยผิดมั้ยจริงๆแล้วถ้าระบุตามทะเบียนในรอย1หรือทะเบียนรถป้ายดำเนี่ยก็คือรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งไม่เกิน7ที่นั่งเพราะฉะนั้นได้จนถึงไม่เกิน7ไม่เกิน7แต่ว่าเกินจาก7ไม่ได้เกินจาก7ไม่ได้แต่สามารถเอาเบาะหลังออกได้ไหมต่ำกว่า7ได้ไหมต่ำกว่า7ได้อย่างเช่นยกตัวอย่าง Xtail ที่มีรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นน้ำมันมีเบาะ3แถว7ที่นั่งแล้วพอมาออกรุ่นไฮบริดเนี่ยป้ายเหมือนเดิมป้ายดำแต่มีเบาะแค่2แถวเพราะฉะนั้นงั้นก็ไม่เป็นไรจดทะเบียนเหมือนกันก็แปลว่า PPV เอาเบาะหลังออกได้ยังไงไม่ผิดไม่หรอกสมมติจะไม่โดนข้อนี้หรอกจะไปโดนอะไรรู้ป่ะดัดแปลงสภาพรถถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าไปทำแบบไหนเท่านั้นเองถ้าเอาเบาะออกแล้วก็วางของปกติคงไม่น่าเขียดแต่ถ้าไปตีตู้ตีกล่องอะไรอาจจะมีปัญหานะครับก็เหมือนรถตู้ออฟฟิศเราเงี้ยถือว่าบางทีก็โดนก็เบาะหายไปไหนแถวนึงก็รอบไว้ขนของก็ดัดแปลงสภาพก็เบาะหายไปไหนครับมารับสายรับสายคุณนกครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับรบกวนปรึกษานิดนึงครับครับพอดีผมสนใจรถอยู่คันนึงนะครับไอ้เบนซ์นะครับ C350E ปลั๊กอินไฮบริดนะครับรถใหม่อันนี้มันมีความอะไรนะครับรถใหม่รถใหม่ครับครับมัน3.3 ล้านผมจองไว้แล้วแต่ผมมีความกังวลอยู่ 2-3 เรื่องนะครับอยากถามพิธีกรนิดนึงก็คือเรื่องมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อ่ะเป็นปลั๊กอินไฮบริดไม่รู้ว่าการใช้ไประยะยาวนานๆน่ะมันจะมีผลกระทบอะไรมั่งไหมจริงๆก็ไม่มีผลหรอกครับมันใหม่เฉพาะบ้านเรารถมันปลั๊กอินไฮบริดเขามีมานานแล้วบ้านเราจริงก็มีมานานแล้วปลั๊กอินแต่เมื่อก่อนจะมีไม่ใช่ไม่กี่ยี่ห้อใช่แต่ว่าตอนนี้มันก็ช่วยได้นะคือบางทีเราไปจอดไว้ที่ทำงานที่บ้านแล้วก็ต่อสายพ่วงเข้าไปมันก็ชาร์จไปดิอันนี้ผมกลัวเรื่องไอ้แมนเทนแนนซ์เรื่องไอ้การขายตรงขายต่ออะไรพวกเนี้ยโอ้ยไม่ทันแล้วล่ะจองมาแล้วมันก็อยู่ในอารมณ์ไฮบริดอะแต่เบนซ์อาจจะได้เปรียบกับคันอื่นนะเดี๋ยวนี้รถทั่วไปมันก็ปลั๊กอินหมดแล้วขยงขยเยนเขาก็ปลั๊กอินพานาเมร่าก็ปลั๊กอินวอลโว่ XC90 ใหม่ก็ปลั๊กอินครับเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นปลั๊กอินหมดแล้ว
คันนี้กะใช้ยาวไหมครับกะใช้ประมาณ 5-6 ปีครับอ๋อไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหายังไม่หมดวารันตีเลยฮะอ๋อนะครับอะไรอย่างครับไอ้ตัวเนี้ยมันไอ้อะไรช่วงล่างมันเป็นถุงลมอะแอร์เมติกอะไรของเขาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมก็กังวลอยู่อย่างนึงว่าเวลามันเสียหรือเวลามันแมนเทนแนนซ์เนี่ยมันก็จะมีค่าบำรุงรักษาค่าแมนเทนแนนซ์มันก็จะสูงขึ้นกว่าปกติที่เป็นระบบช็อคอัพเดิมที่เป็นคอยสปริงใช่แต่แอร์เมติกของเบนซ์เนี่ยมีมา40ปีแล้ว50ปีแล้วแอร์เมติกมันก็ไม่ได้เขาบอกตัวนึงประมาณแสนหนึ่งอะอะไรนะฮะเขาบอกชุดหนึ่งคู่หนึ่งแสนหนึ่งเนี้ยคู่หนึ่งครับถ้าเบิกข้างก็ประมาณ 40,000 ถูกต้องแต่ว่าอะไรนอกก็มีคุณใช้5ปียังไม่ทันเสียหรอกแอร์เมติกอะถ้าคุณไม่เกิดอุบัติเหตุนะอ่าฮะมันไม่ได้เสียง่ายๆหรอกแอร์เมติกรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นเก่าจะเปลี่ยนบ่อยกว่าแต่พอเป็นรุ่นใหม่แล้วไม่ต้องกังวลแล้วครับยังไงก็มีวารันตีอยู่พี่ก็ใช้แค่5ปีสบายๆยังไงก็ยังอยู่ในวารันตีอย่าไปกังวลยังไม่ทันได้ซ่อมเองถ้าคุณใช้5ปีไม่ต้องกังวลเลยคนต่อจากพี่เถอะค่อยน่ากลัวใช่เอาอย่างนี้ครับไอ้คนต่อจากผมเขาก็ต้องกังวลหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วราคาขายต่อมันก็ตกเยอะดีครับมันก็ตกในระดับมือครับรถไฮบริดมีส่วนแต่ว่าอย่าลืมนะว่าวันนี้ทุกยี่ห้อขนีไปไฮบริดกันหมดอีกหน่อยรถอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นไฮบริดทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอีก5ปีเขาจะบังคับว่ารถที่วิ่งในกทมต้องเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็ได้ถึงตอนนั้นรถพี่จะมีราคาก็ได้นะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าคือตอนนี้เทรนด์ของโลกเข้าไปอย่างนี้กันถูกป่ะอย่างตอนนี้รถคุณเข้าลอนดอนถ้ารถคุณเป็น EV คุณก็ไม่ต้องเสียตังค์เข้าเมืองเข้าดาวน์ทาวน์เสียค่าเข้าจอดฟรีด้วยมลภาวะได้เราไม่รู้หรอกว่าเทรนด์อนาคตในโลกเกิดวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้รัฐบาลประกาศมาว่ารถ EV รถที่เป็นไฮบริดเข้ากรุงเทพไม่ต้องเสียค่าเข้าอะไรเงี้ยเกิดเสียค่าไม่เสียค่าผ่านทางเออคันละร้อยขึ้นมาอะไรเงี้ยทำไงเราอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำแล้วโอเคครับนั้นถามสุดท้ายครับไอ้แล้วถ้าผมตัดสินใจซื้อไอ้อย่างเงี้ยดูแล้วมันโอเคไหมครับไอ้รุ่นเนี้ยเพราะมันตัดสินใจไปแล้วเพิ่งมานั่งคิดทีหลังแต่ด้วยตัวชอบใช่ครับถ้าอยากเจ็บน้อยต้องซื้อตัวแวนตัวแวนไฮบริดไอตัวแวนที่3ล้าน7เหรอครับใช่เออมาบ้านเราเนี่ยเขานิยมไม่แวนก็2ประตู4ประตูก็ลงเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นแวร์สองประตูก็เจ็บน้อยหน่อยแต่ผมมองว่ามันก็ยังได้อยู่นะเพราะเป็นตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดตัวแรกที่ออกมาก็มีคนที่รอซื้อมือสองที่อยากจะใช้รถแบบประเภทนี้เหมือนกันนะผมเชื่อว่าราคาตกไม่เยอะหรอกแล้วก็ถ้าเกิดว่า5ปีขายจริงๆแล้วรถก็ยังไม่แต่แวร์ก็มีเป็นปลั๊กอินเหมือนกันนี่ก็ใช่ไงแต่ว่าเราผมเชื่อว่าราคาไม่ล่วงเยอะมันก็เพิ่มสี่แสนนะคิดถูกแล้วพี่มาถูกทางแล้วมาถูกแล้วใช่ไหมครับอย่าเพิ่งไปกังวลมันไม่มีอะไรน่ากลัวมีวารันตีอยู่กลัวอะไรโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ SMS หน้าจอขอชัดกว่านี้นะเขาบอกว่ารถใช้ทำงานใช้เที่ยวเอาขนาดดีผมไม่รู้คุณไปเที่ยวแบบไหนถ้าคุณบอกคุณไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาก็ต้องมองอีกแบบนึงเที่ยวผับเที่ยวเทคก็อีกเรื่องเลยเที่ยวผับเที่ยวเทคก็อีกเรื่องนะต้องดูว่าเที่ยวแบบไหนมาดูข้อนี้นะครับซิตี้2013จะสามารถใส่วิทยุ2ดินโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้ากากได้ไหมครับซิตี้2012เดิมให้วิทยุอะไรมาของเดิมน่าจะเข้าใจว่าเป็นบิวอินนะครับเป็นลักษณะของ Honda จะเป็นวิทยุบิวอินกับตัวหน้ากากคอนโซลหน้าเลยแล้วคุณจะไม่เปลี่ยนหน้ากากได้ไงคุณจะเอาช่องที่ไหนมันต้องเปลี่ยนวิทยุ2ดินนะฮะซิตี้วีออสอะไรพวกเนี้ยมันต้องยกหน้ากากแต่นี้แล้วก็ไม่ได้ของแพงแล้วหน้ากากเขามีสำเร็จรูปขายเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวนี้ทำร้านเครื่องเสียงเขาไปในเน็ตอะร้านเครื่องเสียงทุกร้านมีหมดแล้วเขาหล่อทำหมดแล้วสำหรับรถยนต์พวกนี้ถอดฟอนต์เดิมออกถูกๆใส่หน้ากากนี้โป๊ะเข้าไปปั๊บใส่วิทยุเข้าไปบางที่ไปซื้อฟอนต์กับเขาติดตั้งเขาแถมให้ด้วยเขาไม่ได้คิดตังค์ด้วยหน้ากากไม่กี่ร้อยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเรื่องง่ายๆข้อนี้ครับถ้าจะซื้อ Mazda CX-5 ตอนนี้หรือรองานมอเตอร์เอ็กซ์โปดีครับโปรโมชั่นจะต่างกันไหมผมว่าต่างมันต่างอยู่แล้วถ้าคุณไปซื้อตามงานรถยนต์แน่นอนเขาก็ต้องอัดโปรโมชั่นมาให้มันเล้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าซื้อตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โปรโมชั่นมาสด้าให้อะไรบ้างเขาต้องดูต่อรองเขาดูว่ามาสด้าให้อะไรแต่ถ้าเป็นคนถ้าคุณรีบใช้รถก็ซื้อได้ดูซื้อรุ่นไหนด้วยตอนนี้แต่ถ้ามีรถใช้อยู่แล้วไม่เดือดร้อนคิดว่าสิ้นปีก็ได้ครับก็ถ้าจะไปเอาส่วนลดก็ไปเอาที่
ที่มอเตอร์โชว์ก็ได้มอเตอร์เอ็กซ์โปก็ได้เขามีอยู่แล้วล่ะมันต่างกันเยอะอยู่แล้วไอ้พวกโปรโมชั่นพวกนี้ที่เขาออกมาเขาต่างค่ายก็ต่างทำโปรโมชั่นกันออกมาเต็มสุดแล้วแข่งขันกันสูงอยู่แล้วนะครับดอกบงดอกเบี้ยราคาพิเศษอะไรก็ว่าไปนะแต่ตอนนี้จะมาถูกทางแล้วเสียไฟเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าซื้อตัวไหนเท่านั้นเองที่เด็ดที่สุดตอนนี้คืออย่างที่บอกดีเซลขับ2ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะเพราะว่ามันลงตัวแล้วราคามันรับได้เลยใช่เขาบอกให้แนะเรื่องเครื่องเสียงรถหน่อยครับเอาแบบไหนอะผมว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะมันรถยนต์รุ่นใหม่ๆนี่แทบไม่ต้องทำเครื่องเสียงแล้วนะเครื่องเสียงมันดีอยู่แล้วถูกป่ะยิ่งรถยุโรปบางคันเขาติดมานี่มันก็แทบจะสุดยอดนะใช่ถือว่าบางคันนี่เป็น B&O Bang & Olufsen เป็น Harman Kardon เป็น Bose เป็นอย่างเป็นบิลมาสเตอร์เงี้ยโอ้โหเพิ่ม 200,000 ออปชั่นนั้นแหละรถญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดาแล้วแคมรุ่งแคมรี่เดี๋ยวนี้ JBL นะครับก็ถูกไงเพราะวันนี้ผมว่าเทรนด์รถใหม่มันไปทางนี้มากกว่าเขาไม่ได้เรื่องของติดเครื่องเสียงครับผมมองว่าไปติดแผ่นแดมมากกว่าตอนนี้แผ่นน้อยซับเสียงอ่ะเขาเพราะว่ามีความรู้สึกว่ารถยนต์สมัยใหม่เหล็กมันบางบางพอเวลาเปิดดังๆก็มันจะเสียงมันจะออกมาข้างนอกมันจะรู้สึกมันจะปงเปงเปงปงเปงปงอีกอันนึงก็คือที่เพิ่มก็คือเดี๋ยวนี้นิยมก็คือเป็นซับบ็อกบางคันให้ซับบ็อกมาแล้วแต่ว่าคันไหนไม่มีต้องไปดูแต่บางคนที่ชอบแบบหน้าปัดแบบเขาเรียกว่าเป็นมัลติฟังก์ชันก็จะไปเปลี่ยนฟอนต์มักจะนิยมคือเปลี่ยนฟอนต์แล้วอัปเกรดนิดหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แพงอย่างคุณเข้าไปทำล็อกเก็ตอย่างเนี้ยเขาอัปเกรดให้คุณได้ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ที่ว่าคุณจะพอใจแค่ตรงไหนบางคนเนี่ยเขาไปเปลี่ยนฟอนต์เพื่อที่จะแบบเอากล้องถอยหลังเอาบลูทูธโทรศัพท์เข้าไปใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆมันก็ชาร์จ iPhone ได้หมดแล้วอ่ะปลดล็อกให้ขับไปแล้วดูหนังได้ไอ้เด็กนี่ก็ต้องไปดูปลดล็อกเงี้ยทำได้หมดไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเครื่องเสียงเดิมๆโอเคหมดแล้วถูกป่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าโอเครถตลาดเราพูดถึงรถตลาดถูกๆรถตลาดถูกๆสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรกล้องถอยหลังบวกเซ็นเซอร์อันนี้แน่นอนคุณต้องเปลี่ยนหน้าจอแต่ก่อนอื่นต้องมีหน้าจอก่อนนะถ้ามีหน้าจอรองรับก่อนนะบางคนอยากไปใส่ Navigator บางคนจะเชื่อมบลูทูธระหว่างสมาร์ทโฟนตัวเองเข้าไปกับเครื่องเสียงบางคนก็เพิ่มเติมเรื่องของต่อลิงก์เดี๋ยวนี้ก็มีแอปต่อลิงก์เข้าไปว่าเอาสมาร์ทโฟนเสียบหน้ากระจกกลายเป็นกล้องหน้าแน่แล้วแต่ว่าชีวิตมันก็มันเป็นดิจิตอลสไตล์ไปแล้วอ่ะมันไลฟ์สไตล์ใครไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันแต่โอเคถ้ารถถูกๆอย่างอีโคคาร์บางคันไม่ติดมาให้เขาต้องไปเพิ่มเติมอย่างในกรณีแบบ C segment อะไรพวกนี้รถหลายๆอเนกประสงค์ทั้งมวลเขาก็มักจะไปคนไทยชอบเพิ่มที่สุดคือซับบ็อกก่อนไปเพิ่มซับบ็อกเพื่อให้เสียงมันมีความสื่อมันแน่นขึ้นรถบางคันเดี๋ยวนี้รถส่วนมากอย่าง PPV มานี่เป็นเครื่องเสียงพร้อมแอมพลิฟายเออร์มาแล้วนะลำโพง10กว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาโอเคแล้วอ่ะถูกปะเสียงมันดีอยู่แล้วทุกวันนี้ลำโพงเสียงยนต์อ่ะมันขาดอย่างเดียวคือเบสเสียงเบสนุ่มลึกมันจะไม่ได้ก็คือต้องไปเพิ่มซับบ็อกแล้วมันจะออกมาพอดีนะครับง่ายๆแล้วกันไปดูเรื่องราวของสกู๊ปเรื่องราวของสปีดรันนิ่งฮะเราจัดงานแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพเมาไม่ขับวิ่งกลับดีกว่าคอนเซ็ปต์เรานะก็ไปดูเรื่องราวเราจับไปได้ที่สวนลุมพินีก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนักวิ่งมากกว่า 1,400 คนไปวิ่งกับเรามาทั้ง2กิโลแล้วก็10กิโล10กิโลนี่เร็วมากนะครับเชื่อไหมคนสุดท้ายเนี่ยเพิ่งวิ่งถึงอนุสาวรีย์รัชกาลที่6หน้าสวนลุมคนแรกจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วคิดดูดิคนไทยเดี๋ยวนี้เพื่อสุขภาพกันเยอะประชมเรื่องราวสปีดรันนิ่งครับเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาทาง Speed Channel ร่วมกับทิพยะประกันชีวิตและนำมันเครื่องไอชินจัดงาน Speed Running ภายใต้คอนเซ็ปต์เมาไม่ขับวิ่งกลับดีกว่าณสวนลุมพินีใกล้ๆนี้เองค่ะโดยรายได้หักค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรมครั้งนี้จะสมทบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งภายในงานนี้มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนับพันคนโด
ดยมีผู้พิการจำนวน50คนค่าสมัครนั้นก็เพียงแค่350บาทเท่านั้นได้ทั้งการออกกำลังกายและยังร่วมทำบุญด้วยแต่สำหรับผู้พิการจำนวน50คนนั้นฟรีค่ะโดยทางสปีดได้มองเห็นว่าการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์ไม่ว่าจะวิ่งหรือว่าเดินก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้พิเศษสุดๆนั่นก็คือนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีโดยเฉพาะหนุ่มคนนี้ที่บอกว่าไม่พลาดทุกงานวิ่งและยังเตรียมตัวมาพร้อมมากเรียกว่าสุดๆก็ว่าได้ส่วนมากงานวิ่งเนี่ยผมจะมางานตลอดแต่ผมก็จะเลือกดูว่างานไหนที่ผมจะมาแต่งานเนี่ยผมก็บอกว่าเมาไม่ขับเราสมควรที่จะมาช่วยเหลือช่วยกันเพราะว่าเราจะได้รณรงค์ไม่ให้คนเมาแล้วขับและยังมีนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีที่มาร่วมสร้างสีสันอีกมากมายงานนี้พ่อแม่ยังพาลูกมาวิ่งลูกก็พาพ่อแม่มาวิ่งแล้วยังผู้พิการที่ยังมาวิ่งแล้วอย่างนี้จะไม่วิ่งได้อย่างไรล่ะคะครั้งนี้แบ่งออกเป็น2เส้นทางโดยมีระยะทาง2กิโลเมตรหรือเรียกว่าฟันรันและระยะทาง10กิโลเมตรเรียกว่ามินิมาราธอนโดยใช้เส้นทางทั้งภายในและรอบสวนลุมพินีบรรยากาศการวิ่งก็ดีมากแดดในวันนั้นไม่ร้อนแถมฝนก็หยุดตกก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นทำให้อุณหภูมิไม่สูงมากนักเหมาะสำหรับการวิ่งสังเกตจากสีหน้าของนักวิ่งได้ค่ะนักวิ่งทุกคนเมื่อเข้าเส้นชัยก็จะได้รับเหรียญเป็นที่ระลึกค่ะผู้ที่เข้าเส้นชัยในเส้นทาง10กิโลเมตรทุกรุ่นอายุก็จะได้รับรางวัลไปทั่วหน้าโดยอันดับ1จะได้รับเหรียญทองโล่โทฟี่เงินจำนวน 2,000 บาทและน้ำมันเครื่องไอชินอันดับที่2จะได้รับเหรียญเงินและอาร์มแบนด์จากเบลกินส่วนอันดับที่3จะได้รับเหรียญทองแดงค่ะและยังมีการแจกรางวัลกับผู้ที่แต่งกายแฟนซีจำนวน5รางวัลเป็นฟิตเนสเบลจากเบลกินไม่เพียงเท่านั้นยังมีรางวัลลัคกี้ดอให้กับผู้วิ่งอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งออกกำลังกายร่วมทำบุญและยังได้รับของรางวัลกลับบ้านไปตามๆกันค่ะร่วมกันออกกำลังกายนะครับแล้วก็การได้บุญด้วยเพราะรายได้เนี่ยคนโลกก็จะมีนี่คือทั้งหมดของงาน Speed Running ติดตามกิจกรรมดีๆจาก Speed Channel ได้ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับโอกาสนี้สวัสดีค่ะ